ไปศึกษาเราเรียนกันทั้งนั้นเรียนไปถึงไหนที่มันทั้งอวกาศมันก็สามารถมีเป็นได้อย่าว่าแต่ในพื้นแผ่นดินนั้นนี่เลยหรือที่เรียกว่าดาวเทียมหอสกายและสกายเล็กน้อยนั่นออกต่ำความรู้ของผมของต่ำหนึ่งเดียวความรู้ทางโลกมันวันนี้มันเป็นอย่างไรจะสูงขนาดไหนก็ไม่มีการที่จะลดหรือบรรเทาความทุกข์ความลำบากของโลกลงบ้างเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมธรรมมีให้ความร่มเย็นถ่ายเดียวโลกถ้าไม่มีธรรมเลยก็ให้ความร้อนร้อนโดยถ่ายเดียวแม้เจ้าตัวจะรู้ขนาดไหนก็ไม่สามารถจะยังรับดับทุกข์ที่มีอยู่ภายในตัวภายในใจได้เพราะนั้นไม่ใช่วิชาดับทุกข์วิชาดับทุกข์คือวิชาธรรมวิชาธรรมนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาสอนเป็นวิชาดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นผู้ใดเรียนผู้ใดประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมจริงๆจะเห็นผลปรากฏขึ้นกับตนของผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นคำว่าโลกกับธรรมแม้จะอยู่ด้วยกันจึงไม่เหมือนกันเหมือนกันทุกผู้หญิงผู้ชายที่อยู่ร่วมกันมีคนสับปนกันอยู่ในสถานที่ใดสามารถรู้ได้หมดว่าไม่เหมือนกันเพียงดูทางก็รู้ว่านั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายเรื่องของโลกของธรรมก็เหมือนกันสับปนกันอยู่ก็รู้ลักษณะนี้เป็นลักษณะของธรรมลักษณะนั้นเป็นลักษณะของโลกสามารถรู้ได้อย่างชัดเจนสำหรับผู้เรียนทางด้านธรรมะแต่ผู้ไม่ได้เรียนนั้นไม่รู้ได้ไม่อาจรู้ได้เลยก็ไม่เคยเรียนจะไปรู้ได้อย่างไรก็รู้ตั้งแต่โลกล้วนๆเลยเมื่อโลกนั้นเป็นความวิเศษวิโสเยี่ยมทำของคนให้มีคุณค่าราคามียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีอำนาจวาสนาเลยสำเร็จด้วยเรื่องของโลกไปหมดเสียว่าเป็นผู้วิเศษบางครั้งที่หัวใจนั้นหาความวิเศษไม่ได้เลยเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนใครจะเสกสรรตันยอให้สูงขนาดไหนก็ตามถ้าไม่ใช่ยุ่นทำแล้วจะหาความสุขจะเป็นไปตามความเสกสรรตันยอนั้นไม่ได้เลยอยากคิดว่าโลกนี้จะหาความจะมีความสุขเพราะการศึกษาเรื่องเงินมากๆโดยทางโลกฝ่ายเดียวธรรมนี้มีอยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดกับบุคคลหรือสังคมใดๆจะสามารถให้ความสุขแก่ผู้นั้นสังคมนั้นเป็นลำดับลำดากว้างแคบของการมีธรรมะเข้าไปถึงธรรมะเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกนี้ซึ่งควรจะมีธรรมะเกี่ยวข้องทุกแขนงแห่งวงการข้องานทุกชิ้นทุกอันหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ทำด้วยการทำงานงานส่วนตนก็หวังประโยชน์ส่วนตนงานครอบครัวก็หวังประโยชน์ครอบครัวงานส่วนรวมงานประเทศชาติก็หวังประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติถ้ามันมีแต่ถ้ามันมีธรรมเครือบแฝงเข้าอยู่นั้นแล้วงานนั้นมันก็กลายเป็นให้ความเดือดร้อนแต่เสียแทนที่จะเป็นความโลกหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีธรรมเข้าเครือบแฝงมีมันย่นเข้ามาถึงตัวของเราขณะใดจิตของเราคิดไปในนอกคิดออกนอกรูนอกทางไปเกี่ยวกับโลกสงสารซึ่งเป็นกระแสแห่งความรุ่มร้อนความรุ่มร้อนนั้นจะต้องสะท้อนย้อนกลับเข้ามาสู่ใจเผาลมจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนมากน้อยตามความสมบูรณ์ของจิตคิดในแง่ต่างๆหนักเบาเพียงไหนนั่นแหละเป็นเครื่องวัดความทุกข์ความลำบากอยู่ในตัวของมันเองวันใดจิตมีความสงบเยือกเย็นไม่วันนั้นต้องไม่เกี่ยวข้องวุ่นวาย
ตายแต่กับโลกสงสารซึ่งเป็นเรื่องแห่งความทุกข์วันนั้นจิตสบายยิ่งจิตมีความสัมผัสสัมพันธ์เข้ากับสมถะธรรมเพียงขั้นต้นโดยลำดับเท่านั้นก็จะเห็นความสงบร่มเย็นภายในใจของตนสมถะแปลว่าความสงบทำไมจึงให้ชื่อว่าความสงบเพราะความฟุ้งซ่านความวุ่นวายมันเต็มอยู่ที่หัวใจเมื่อใจได้รับธรรมโอสถเข้าเยียวยารักษาด้วยการปฏิบัติของตัวเองแต่ละหลายๆแล้วย่อมปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบแล้วก็เป็นความสุขขึ้นที่ใจมันไม่เดือดร้อนอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกผิดกันความคิดในแง่โลกกับความคิดในแง่ธรรมนั้นมีผิดกันอยู่มากความคิดในแง่โลกเป็นเรื่องสั่งสมความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ความคิดในแง่ธรรมเป็นสิ่งที่กำจัดความกิเลสตัณหาอาสวะและความทุกข์ซึ่งเป็นผลในออกไปจากจิตใจโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเชื่อในบุญในกรรมในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเราจึงควรสนใจในจุดนี้ให้มากยิ่งกว่าจุดอื่นใดซึ่งเป็นจุดที่ถูกต้องนี้แล้วไม่สงสัยคือการสังเกตสอดรู้จิตใจของตนที่ดิ้นเด่นอยู่ตลอดเวลาตามกระแสแห่งกิเลสตัณหาอาสวะที่มันผลักดันออกไปให้คิดออกไปเท่าไรก็กว้างทุกข้องซึ่งเป็นตัวผลแยกกันไม่ได้คิดให้คิดในแง่ธรรมต้องฝืนกันอยู่เสมอในเอียบททั้งสี่ในความคิดทุกแง่ทุกมุมเป็นการต่อสู้โดยการฝืนโดยการกำจัดนี่จึงเรียกว่าความเพียรหนักก็ตามเบาก็ตามงานของเราเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเรียกว่างานของเราเป็นอย่างนี้ก็คืองานแก้กิเลสพระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนี้ทรงทำมาอย่างนี้แล้วพระสาวกทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนี้และปฏิบัติองค์ของท่านอย่างนั้นมาแล้วต้องได้รับความทุกข์ความลำบากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าได้ทำการสู้รบหรือขึ้นเวทีต่อสู้กันแล้วต้องได้รับความทุกข์ก่อนที่กิเลสจะบรรลัยลงไปเราก็ต้องได้รับความทุกข์มากเหมือนกันเช่นเดียวกับนักมวยที่ขึ้นต่อกันบนเวทีแม้จะได้ใครชนะก็ตามแล้วอยากเข้าใจว่าผู้ได้ใครชนะนั้นไม่ได้รับความเจ็บปวดแสบร้อนจากคู่ต่อสู้ที่ต่อยกันมีเหมือนกันมีอยู่ประจำแต่นั้นชนะลงไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของโลกนี่เราเป็นเพียงข้อเทียบเทียมหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้ความชนะแบบนั้นแต่เรื่องของธรรมกับกิเลสนี้ถ้าชนะจริงๆแล้วไม่มีที่จะฟื้นขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้ของเราอีกได้เลยทุกในการต่อสู้กับกิเลสในการฝืนกับกิเลสในการตั้งท่าตั้งทางพินิจพิจารณาระมัดระวังตัวเพราะเรื่องของกิเลสยอมเป็นความทุกข์เป็นธรรมดายอมรับกันทั่วโลกแดนธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เนี่ยทรงได้ผ่านมาแล้วถึงขั้นสลบสลายจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรพระสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เป็นที่ยอมรับมาตั้งแต่นู้นแล้วแล้วเราจะแบบแนวไปที่ไหนที่ปฏิบัติธรรมจะไม่ให้รับความลำบากลำบนอะไรเลยแต่แล้วก็โกยผลขึ้นมาเป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ต้องได้รับความทุกข์เดินตามรอยท่านไปตามเสด็จท่านทุกข์เราต้องยอมรับทุกข์ท่านฝืนกับทุกข์เราก็ต้องเป็นนักฝืนกับทุกข์ท่านเป็นนักต่อสู้เราก็ต้องเป็นนักต่อสู้อย่างนี้จึงชื่อว่าเดินตามครูลูกศิษย์มีครูสอนเราอย่านำสิ่งใดที่อารมณ์ใดความคิดตุ่มใดที่เคยเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกหลอนกระซิบกระซาบเราให้เชื่อตามนั้นอย่าได้เชื่อสิ่งนั้นต้องต่อสู้อยู่เสมอธรรมะเป็นเครื่องระลึกรู้เรื่องกิเลสเป็นเครื่องต่อสู้กิเลสธรรมะสติก็เป็นธรรมสติเป็นเครื่องระลึกรู้ตัวรักษาตัวอยู่ภายในใจกิเลสจึงแสดงขึ้นที่ใจ
พราะสิ่งใดเพราะรูปเพราะเสียงกลิ่นรสเป็นต้นต้องสัมผัสที่ใจรับรู้ที่ใจแสดงออกในแง่ต่างๆที่ใจสติอยู่กับใจย่อมจะสามารถรับทราบได้ทุกระยะที่สิ่งนั้นมาสัมผัสและต่อสู้ต้านทานกันได้โดยลำดับเพราะเราตั้งหน้ารบด้วยความมุ่งมั่นแล้วนี่คือสติเป็นสำคัญเรียกว่าธรรมะมันเหมือนกันหมดให้ระมัดระวังรักษาตัวอยู่เช่นนั้นอย่าอยู่ด้วยความว่างเปล่าเฉยโดยไม่มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองตนเลยดังนั้นจะว่าเป็นความสบายก็คือความที่นอนตายคอยกิเลสมาเขาศพนั่นแหละไม่ใช่เรื่องดีเรื่องดีต้องเป็นเรื่องที่ต่อสู้อยู่เสมองานของเราเป็นอย่างนี้ความจำเป็นของเราอย่างเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราเป็นอย่างนี้เพราะเจตนาหรือความมุ่งมั่นของเรามุ่งมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้มาบวชในศาสนาการผ่านโลกมาก็ผ่านมาด้วยกันก่อนที่จะบวชเป็นพระและนักปฏิบัตินี้โลกเป็นอย่างไรเราได้เคยผ่านมาแล้วเรื่องรสชาติของโลกมันเป็นอย่างไรนอกจากเป็นเชื่อด้วยยาคือเสียทุกแง่ทุกมุมเท่านั้นไม่เห็นรสใดความสุขใดที่จะเป็นที่ตายใจได้ส่วนรสแห่งธรรมนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ตายใจได้โดยลำดับไปนี่เรามาหวังพึ่งธรรมการอยู่เป็นอยู่ปูวาของเราปัจจัยทานทั้งสี่คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่ลานเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาของประชาชนทั้งหลายถึงก็ซึ่งเขาพร้อมอยู่แล้วที่อยากจะบูชาพระผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบเขาอุดหนุนค้ำชูอยู่แล้วไม่ได้เป็นข้อวิตกวิจารกังวลใหญ่พอที่จะให้เสียเวลาในการประกอบความภาคเพียรนี้หน้าที่อันเดียวที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้กิเลสหลุดลอยลงไปด้วยอุบายวิธีการแห่งความฉลาดแหลมคมของตนแต่ละหลายๆที่จะนำมาใช้นี้เท่านี้งานของพวกเรางานอื่นไม่สำคัญสำหรับสมณะผู้ปฏิบัติตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าเราอย่าเข้าใจว่างานอื่นใดจะเป็นของวิเศษวิโสเลิศเลยพอที่จะหลงทิศหลงแดนตื่นเต้นหลงโลกหลงสารไปตามเขาใครจะสร้างอะไรขึ้นเป็นความเจริญขนาดไหนก็เป็นเรื่องของโลกนั้นกลายเป็นโลกไปหมดแล้วขอให้สร้างใจซึ่งเป็นความเจริญอันสำคัญนี้เถิดจะเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองดูกระตับฝนตกบ้างรั่วบ้างขยับที่นู่นขยับที่นี่มันก็สบายหายกังวลไปก็ไม่เป็นห่วงเป็นใหญ่เราไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติคุณด้วยสิ่งที่โลกเขานิยมกันนั่นเป็นเรื่องของโลกนิยมขนาดไหนก็สักแต่ว่าความนิยมเฉยๆไม่เห็นเป็นความจริงที่จะให้ตายใจได้เลยแต่ธรรมนิยมคือผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้จะเป็นที่อบอุ่นภายในจิตใจของตนทั้งที่อยู่กระต๊อบและเกล็ดไม่น้อยโดยที่ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเวลาไม่ขาดเถื่อนสติเป็นของสำคัญในการรับรู้ระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะทำลายกันส่วนมากกิเลสทำลายธรรมให้ระมัดระวังให้ดีนี่แหละหน้าที่ของเรางานของเราแท้ๆนั้นที่เคยได้แสดงให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วด้วยความถึงใจจริงๆด้วยความซาบซึ้งในหลักธรรมเหล่านี้จริงๆพอเท่าที่ปฏิบัติมาก็ได้เห็นคุณค่าทำเหล่านี้เพราะได้ทำตามธรรมเหล่านี้แล้วทั้งที่ท่านสอนว่าลุกขมูลเสนาสนะนั่นคือที่อยู่ที่ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญของผู้ทั้งหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงด้วยงานคือเจสาลงมานะขาตาตะโจเป็นต้นนะลงมาในอาการ32พระจากบรรยากาศกรรมฐานแปลว่ากรรมฐานมีหลังเป็นที่5เมื่อจะแปลออกตามศัพท์นี้คือประจักษ์ปัญญากรรมฐาน
มาถึงเอาหนังครอบหมดเลยเพราะหนังเป็นประโยชน์สำคัญเป็นสิ่งสำคัญมากที่ปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกในความจริงทั้งหลายของจิตใจพวกเราไว้ได้อย่างมิดชิดมากทีเดียวแม้จะบางๆก็เถอะปิดได้อย่างสนิทเพราะฉะนั้นเมื่อไปสอนไปถึงตัดตัวแล้วจึงย้อนกลับมาพิจารณาตั้งแต่ผมผลและปันสรุปแล้วลงถึงหนังให้เห็นหนังชัดอย่างชัดเจนถลกออกมาในเนื้อในกายของเราเพลิกข้างในออกมาข้างนอกจะเป็นยังไงข้างนอกได้เห็นแล้วมันหลอกเราสักพอข้างนอกดูตรงไหนมีแต่เรื่องหลอกทั้งนั้นผิวข้างนอกเป็นผิวที่หลอกมืดตาฝาดผิวข้างในเป็นสิ่งที่จะให้เกิดปีชาญาณความสามารถอย่างทราบในอาการทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนกันกับหนังข้างในนี่แหละท่านจึงสอนย้อนหน้าย้อนหลังอนุโลมปฏิโลมก็เหมือนเขาคราดมานั่นเองคราดกลับไปกลับมาจนมูลคราดมูลไถแหลกละเอียดควรแก่การปักดำแล้วค่อยหยุดการพิจารณาก็เช่นเดียวกันเราอย่าเอาเวล่ำเวลาอย่าเอาปริมาณการนับการอ่านว่าได้พิจารณาเท่านั้นเท่านี้เข้ามาเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นมรรคผลนิพพานแต่ให้เอาความชำนิชำนาญแห่งการพิจารณาซ้ำๆซักๆหลายครั้งหลายหนจนเป็นที่เข้าใจอย่างทราบซึ้งถึงใจจริงๆแล้วปล่อยวางในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นตามเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบธรรมแล้วนั่นปล่อยหรือไม่ปล่อยก็ตามเป็นไปเองโดยหลักธรรมชาติดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสันทิฏฐิโกมีหลักงานของพระพากันเข้าใจฝังลึกๆอย่าพากันตื่นเต้นอย่าพากันหลงโลกหลงสงสารออกนอกคู่นอกทางไปตามโลกตามสงสารหรือการก่อนั้นสร้างนี้ยุ่งไปหมดสร้างวัดที่ไหนสร้างกุฏิศาลาลงธรรมสร้างที่อันสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขมันเลยเป็นเรื่องของโลกไปหมดหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจไม่ได้เพราะงานนั้นไม่ใช่งานสงบงานเพื่อความวุ่นวายทั้งภายในคือภายในวัดภายในตัวท่านเองและประชาชนผู้ให้การอุดหนุนเลยกลายเป็นเรื่องกวนบ้านกวนเมืองเข้าไปจนขุ่นเป็นตมเป็นโคลระหว่างคารวะกับปุญญักเศษตังโลกัสสะที่ว่าประสงค์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนั้นก็กลายเป็นปรปักษ์กันไปกลายเป็นผีมันใช่เนื้อนาบุญคอยกัดตับกัดปอดเข้าไปแหลกไปหมดนี่มันเป็นทางสงบได้อย่างไรพิจารณานั่นแหละคือไม่เพราะมันไม่ใช่งานของพระงานของพระทำตัวให้ดีทำจิตให้มีสติปัญญาเป็นผู้รักษาเสมออย่าได้ปราศจากสติปัญญาจิตจะมีคุณค่าขึ้นในตัวของเราพ้นจากอำนาจของสติปัญญาที่เป็นผู้ฝึกผู้อบรมหรือทรมานไม่ได้ทำงานก่อนในวงที่พูดนี้ผมกล่าวไว้ถึง40ห้องกรรมฐานจะเป็นห้องใดอันใดก็ตามก็คืองานสำคัญที่เหมาะสมกับจริตของเราแล้วนำมาฝึกปฏิบัตินำมาบำเพ็ญในเกศาลุมานขาลังตาตะโจอันใดที่เหมาะสมหรือเลยจากนั้นไปถึงอาการ32เลยจากผมขนและฟันแล้วก็นั่งเนื้อเองกระดูกเลื่อยเข้าไปจนเราปลอดใจใหญ่เช่นน้อยหมายของเก่าพิจารณากันลงให้ทั่วถึงให้เห็นชัดเจนตามความจริงซึ่งมันมีอยู่แท้ๆภายในร่างกายของเราทุกคนไม่มีอะไรบกพร่องทำไมจึงไม่เห็นทำไมจึงไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมรู้สาวกทั้งหลายท่านทำไมรู้ตาท่านเหมือนกันกับตาเราสติของท่านใจของท่านเหมือนกับใจเราเป็นเพราะอะไรท่านถึงรู้เพราะท่านใช้สติใช้ปัญญาในทางที่ถูกที่ชอบเข้ามาพิจารณาตามความจริงของสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นปัญญาชอบเป็นสติชอบขึ้นมาถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยออกได้ด้วยความหลงงมงายของตนเองกลายเป็นความฉลาดแหลมคมขึ้นมารู้เท่าทันนี่งานนี้เป็นงานหรือถอนกิเลสอาสวะที่สมควรเป็นงานของพระโดยแท้พากันหนักแน่นในงานนี้อย่าเห็นงานอื่นใดมาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของงานนี้ไม่ใช่หลักของสมณธรรม
ม่ใช่งานที่พระพุทธเจ้าประทานให้นั่นก็พออยู่พอเป็นต่อไปไปที่ไหนพอเป็นพอไปแล้วอย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนตัวเองต่อเก่าให้เกิดประโยชน์ให้ขุดค้นลงที่นี่จะทุกข์ยากลำบากเท่าไรให้ถือว่านั้นแหละเรียกว่าเข้าสู่สงครามแล้ววันนี้ลำบากต่อสู้กับกิเลสตัณหาอาสวะจิตไม่ยอมสงบได้เป็นเพราะเหตุใดตั้งหน้าตั้งตาขุดคู่เฉียบขุดค้นถึงสาเหตุที่พาให้ทุกข์ยากลำคาญเป็นเพราะเหตุใดที่ต้องพุ่งข้างพุ่งข้างจะกับอารมณ์อันใดนำอารมณ์นั้นมาพิจารณาแยกแยะดูให้เห็นตามเห็นความจริงของมันอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่พ้นที่จะย้อนเข้ามาดูกระแสของจิตที่หลงงมงายในสิ่งนั้นว่านั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้แล้วผูกมัดตนเองด้วยความมุ่งหลงด้วยความสำคัญมีการพิจารณาอย่างน้อยให้จิตใจสงบให้ได้บังคับด้วยสติปัญญาต้องสงบจิตใจไม่นอกเหนือสติปัญญาไปได้แม้แต่กิเลสทุกประเภทไม่เห็นนอกเหนือสติปัญญาไปได้เลยทำไมจิตจะนอกเหนือสติปัญญาได้ไปได้ล่ะธรรมนี่เป็นสิ่งที่เหนืออยู่แล้วเป็นเครื่องฝึกฝนทรมานเป็นเครื่องดับสันดานหรือเป็นเครื่องประหารกิเลสทุกประเภทได้โดยทั้งหมดไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วทำไมเรานำมาใช้จึงล้มลุกคลุกคลานนี่แต่กิเลสฟันเอามันเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะเราเองต้องฟิตตัวของเราขึ้นให้ทันกับเหตุการณ์แล้วอยู่เฉยๆสติปัญญามีให้ใช้หาอุบายคิดค้นต่างๆเดี๋ยวก็สะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งแล้วสะดุดขึ้นมาเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกอันชอบธรรมเป็นเรื่องที่ให้รู้เรื่องของกิเลสและธรรมทั้งหลายโดยลำดับไปเพราะทางคิดอ่านไตรตรองในแง่ธรรมต่างๆจะเป็นส่วนสกุลกายเราโดยเฉพาะพอหรือจะเป็นภายนอกเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดนำมาพิจารณาแยกแยะให้เป็นหลักธรรมเป็นมรรคได้ทั้งภายในภายนอกสังขารอันเดียวนี่แหละแยกเป็นมรรคคือทางดำเนินก็ได้สังขารอันเดียวนี่แหละแยกมาเป็นสมุทัยก็ได้ปกติสังขารนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นตัวสมุทัยได้เป็นอย่างดีอยู่ตลอดมาต้องสงสัยแต่ที่จะให้เป็นเครื่องมือของมรรคเพื่อดำเนินให้หลุดพ้นนี้จึงต้องได้ฝึกฝนอบรมนำทั้งขันนั้นมาใช้ในทางนี้ก็เป็นเครื่องมือของธรรมขึ้นมาจิตไม่สงบเลยหาความสุขได้ที่ไหนพระหรอกอยู่ก็อยู่ในกองนรกนั่นเองนรกสุ่มอยู่ภายในจักรคือไฟที่เรียกราคกินาโทสักกินาโมกินานี่แหละคือกองไฟมันเผาผลาญอยู่ภายในจิตนี้ตลอดเวลาเราหาความสุขได้ที่ไหนโลกนี้มีความหมายที่ไหนแม้ที่สุดร่างกายชีวิตจิตใจของเราก็หาความหมายไม่ได้ถ้าลงกิเลสนี้มันได้เผาจิตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันคับแคบจิตตันไปหมดแล้วจะทำไงถึงจะให้ทั้งขันร่างกายชีวิตจิตใจมีคุณค่ามีความหมายขึ้นมาก็ต้องอาศัยธรรมซึ่งมีความหมายอยู่แล้วนั้นมาปราบตามแก้ไขสิ่งที่มันมีคุณค่าคือกิเลสอันเป็นตัวสำคัญทำให้เรามีคุณค่าไปนั้นได้ท่านสลายตัวลงไปความสงบเกิดขึ้นมาเองความสงบเป็นสำคัญให้ท่านรู้เลยจิตไม่สงบเลยหาความสบายไม่ได้อยู่ท่ามกลางแห่งกองฟืนกองไฟราคะกินาโทสะกินาเมหะกินานั่นมีอะไรเป็นประเสริฐอัศจรรย์มีแต่ผ้าเหลืองพอกตัวอยู่ข้างในเป็นประโยชน์อะไรอยู่ในร้านเจ๊เป็นอดอย่างหรือผ้าเหลืองเราไม่ต้องการผ้าเหลืองแต่เป็นเครื่องหมายให้ทราบว่านี้คือเครื่องหมายของเพศนี้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่นั้นมีเครื่องหมายของพระถ้าทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสไม่ใช่ทำหน้าที่ส่งเสริมกิเลสไม่ใช่หน้าที่ที่จะนอนอยู่ในกองฟืนกองไฟคือราคะกินาโทสะกินาโมกขินานอนอยู่กับความให้อยู่กับความสงบเย็นอยู่ด้วยความสงบพิจารณาแยกแยะดูผักดูขันอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกซึ่งมีเต็มอยู่แล้วภายในร่างกายของเรานี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่บกพร่องในความปฏิกูลอย่างนี้พูด
ถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เต็มอยู่เหมือนกันอยู่ในวัตถุอันเดียวกันนี่สติปัญญาค้นคว้าลงที่นี่ให้เป็นที่เข้าใจการอยู่กับตัวบาอาจารย์ไม่เป็นของแน่นอนเนื้อก็โยกย้ายผันแปรกันไปเพราะอยู่ในท่ามกลางของโลกอนิจจังในขณะที่ได้มาพักมาอาศัยมีผู้อบรมก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนออกด้วยความเพียรขัดข้องตรงไหนให้ถามครูบาอาจารย์เราพร้อมเสมอที่จะแก้ไขวิธีแก้ให้ทราบในด้านจิตตภาวนาเมื่อถ้าจะมีเวลามาสอนแล้วก็ไม่สนใจกับใครเราไม่เป็นอย่างนั้นเราคอยฟังเสมอเรื่องผลของการฝึกปฏิบัติของหลวงปู่ในการควรที่จะศึกษาเรายินดีที่จะศึกษาหรือรับการศึกษาเสมอมันเห็นขึ้นมาให้รู้ขึ้นมาจิตใจถ้ารู้ถ้าเห็นถ้าสิ่งกับใจต่างๆมันหากมีแง่ข้อข้องใจขึ้นมาจนได้ละยิ่งขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่นแหละคือบ่อแห่งปัญหาทั้งหมดมันขึ้นมาบางอย่างก็เราก็แก้ได้เองบางอย่างแก้ไม่ได้ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแก้โดยลำหนักลำหนาเพราะฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าสาวกแปลว่าสาวกะคือผู้ฝังต้องฝังจึงจะเข้าใจวิธีประพฤติปฏิบัติสยามภูก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองเป็นสาวกต้องเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเราก็ในนามของสาวกคือผู้สดับตรับฟังเหมือนกันกับท่านฟังแล้วให้ฝังลงจิตใจอย่างแท้จริงอย่าฟังสักแต่ว่าฟังเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทสารสลัดทิ้งหมดไม่มีอะไรติดบนหลังมันเลยสาดธรรมะเข้าไปเท่าไรก็สลัดทิ้งหมดอำนาจของกิเลสมันสลัดทิ้งมันเข้าถึงจิตถึงใจเป็นงูพอกาลุ่มๆดอนๆไปในขณะที่ฟังฟังไปแล้วก็ยิ่งงุ่มง่ามต้วมเตี้ยหาหลักหาเกณฑ์หาเหตุหาผลที่จะเครื่องตนไม่ได้ด้วยสติปัญญาของตนเลยอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่หลักของผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงที่จะมาทำตนเป็นอย่างนั้นซึ่งเปรียบเหมือนหมูจะคอยขึ้นเสียงอยู่ตลอดไม่ใช่ค่ะเราเป็นห่วงมากสำหรับหมู่เพื่อนจึงต้องให้การอบรมอยู่เสมอเราไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่าภายในวัดนี้นอกจากพระที่อยู่กับเราเท่านั้นจะได้ทำประโยชน์แก่ตนให้สมบูรณ์และทำประโยชน์แก่โลกในอันดับต่อไปซึ่งเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกแต่ขณะแรกนี้ให้ทำความเพ่งใจอบรมสั่งสอนตนให้เข้าอกเข้าใจนะในธรรมจนเป็นผู้มีหลักฐานเป็นที่แน่ใจแล้วเรื่องประโยชน์เพื่อผู้อื่นนั้นจะตามมาดังพระพุทธเจ้าเวลาทรงบำเพ็ญก็ไม่ทรงสนทัยกับผู้ใดทั้งนั้นทรงบำเพ็ญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนทั้งได้ตรัสรู้ธรรมถึงแดนพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์แล้วทีนี้ก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาก็กักทำสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆด้วยมาจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนำประทานพระโอวาทไว้จนกระทั่งแบบนี้นั่นประโยชน์ตนกับประโยชน์ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันท่านทำหน้าที่อย่างนั้นตามอำนาจวาสนาของท่านผู้ใดจะมีความกว้างขวางมากน้อยเป็นไปตามจริตนิสัยวาสนาของตนของตนแต่ละองค์ละองค์การที่ไปสั่งสอนคนอื่นทั้งๆที่ตนก็ไม่เข้าอกเข้าใจรู้เรื่องราวอะไรจะเอาอะไรไปสอนเขาพอให้เกิดความตัดความจริงเป็นที่แน่ใจได้ไม่มีถ้าเราไม่ได้ความจริงจากจิตใจของเราจากการปฏิบัติของเราก่อนแล้วจะเอาความจริงไปสอนคนอื่นอย่างถึงใจนั้นมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องสอนแบบรูปคำสั่งการสอนแบบรูปคำคำผู้ฟังจะเอาความจริงมาจากไหนก็ต้องฟังแบบรูปคำคำเหมือนกันผลสุดท้ายก็เหลือทั้งสองฝ่ายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนั่นมีแต่ชื่อของธรรมะมีแต่ชื่อของกิเลสเต็มอยู่ในหูเต็มอยู่ในใจความจริงของธรรมไม่ปรากฏภายในใจจะเอาอะไรมาเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้เทศผู้สอนทั้งผู้มาสดับตรัสฟังไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเพียงคาดเดาๆกันไป
นั่นความนับถือศาสนาด้วยการฆ่ากันเดาการคำนวณจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ล้มง่ายเอ็นเอียงได้อย่างง่ายดายผิดกับผู้ที่เข้าอกเข้าใจทางด้านปฏิบัติจนเป็นความจริงใจอย่างซึ้งนั่นไม่ไหวไม่ไหวสอนก็สอนตามเหตุตามผลตามความปรับความจริงอย่างองอาจกระหายเพราะสอนออกมาจากสิ่งที่ตนรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างจะโชคจะพบพานหลังไหลที่ไหนจะรู้คำคำได้ยังไงเมื่อของจริงมีอยู่กับตัวประจักษ์กับใจแล้วต้องแสดงของจริงออกมาอย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามขั้นภูมิที่ตนได้รู้และเห็นผู้ฟังก็ฟังอย่างถึงใจตามกำลังความสามารถของตนเช่นเดียวกันนั่นแหละขั้นพุทธการท่านสอนกันท่านสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธรรมที่เข้าถึงจิตใจคนทางภาคปฏิบัติเต็มผิดกับธรรมที่มีตั้งแต่ความจำมีแต่ชื่อของกิเลสบาปธรรมเป็นหัวใจแต่ไม่เห็นหัวใจดวงนั้นได้ลดละกิเลสพอให้ลดน้อยลงไปเลยไม่เกิดประโยชน์เอาให้เห็นความจริงความจำกับความจริงนั้นผิดกันคนละโลกเห็นเราจำกิเลสตัณหาอาสวะเพราะนั้นท่านนี้จำได้ทางมรรคผลนิพพานนี่เป็นความจำในเวลาปฏิบัติจนปรากฏความจริงแล้วนั้นผิดกันอยู่มากความจำไม่ยังกิเลสให้หลุดลอยไปเลยแต่ความจริงนี้จริงรู้จริงเห็นจริงเข้าถึงไหนกิเลสหลุดลอยไปถึงนั้นรู้จริงโดยรอบครอบปอดทิศกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือนั่นนี่แหละความจริงเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนเรียกว่าความจริงนั่นเป็นความเดาความคาดกันเอาให้จริงจังธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้ประจักษ์กับภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติได้ด้วยกันอย่าลดละความภาคภูมิตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติทุกคนเอาให้ทุกด้วยกันทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ทุกไม่ใช่คนบาปเวลานี้ทุกก็ทุกเพื่อการต่อสู้กับที่ต่างหากไม่จะทุกเพื่อจะล่มจมที่ไหนกันพอจะเกิดความท้อถอยอ่อนแอมีทุกข์นี่ทุกข์เพื่อชัยชนะทุกข์เพื่อลบล้างสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์มากยิ่งกว่านี้ให้หมดไปภายในจิตใจทำไมจะเห็นความทุกข์เหล่านี้ว่าเป็นของหนักหนาจนเกินความสามารถทั้งตนและท้อถอยจะเสียบุญเราจะแบกทุกข์ซึ่งเกิดความหน้าของจิตที่ชำระมันไม่ได้นั้นเราทำไมเราจะสามารถแบกกองทุกข์เหล่านั้นได้ล่ะเราต้องคิดเทียบเคียงเหตุผลเราเป็นนักปฏิบัติสติปัญญาหุงต้มแกงกินไม่ได้ต้องนำมาใช้ในการด้านแก้ที่จะปัญหาอาสวะจึงจะเป็นความถูกต้องตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมธรรมยาอธิบายหน่อยก่อนครับการปฏิบัติโดยลำพังเป็นอันดับสองครับผมเองเป็นอย่างนั้นนะต้องเทศน์ผมนะครับอาจารย์แต่นี่หมายถึงว่าพูดเทศตามความรู้จริงเห็นจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าเทศสุ่มสี่สุ่มห้ายิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายอะไรขึ้นภายในจิตใจเราไม่หมายอย่างนั้นหมายถึงการเทศด้วยความรู้จริงเห็นจริงของผู้ปฏิบัติอบรมด้วยความจริงจากภาคปฏิบัติจริงๆนั้นการฟังเทศนี้เป็นภาคปฏิบัติอันหนักหน่วงคือจิตก็สงบได้ง่ายถ้าอยู่ในจิตที่อยู่ในขั้นสงบแม้แต่ยังไม่สงบก็ยังสงบขณะที่เทศเพราะความรู้สึกเกาะกับเสียงกระแสของธรรมเข้าไปสัมผัสยับยับไม่มีโอกาสที่คิดในแง่อื่นเลยทำเห็นทำปกตินิสัยชอบคิดอยู่เสมอแม้แต่บางครั้งด้วยจิตภาวนามันยังคิดได้อย่างสะดวกสบายทั้งนั้นเพราะมันเคยมีมากเหนือสติปัญญาอยู่แล้วโดยปกติสติปัญญาที่สติของเราที่เคยที่อบรมเบื้องต้นจึงไม่ทันกับมันหลวงพ่อฟังท่าปฏิบัติอาศัยเสียงตั้งจิตไว้เฉพาะต่ออยู่ภายในเสียงผ่านเข้ามายัดยัดเข้าใจความหมายคล้องคล้องคล้องแล้วสติมันก็ถือต่อกันกับกระแสเสียงด้วยที่มีโอกาสที่ข้างนอกแล้วสงบตัวลงไปนี่ก็โดยผลประจักษ์ง่ายกว่าที่เราปฏิบัติโดยลำพังเรามีจิตมีฐานในความสงบด้วยแล้วก็ยิ่งรวดเร็วพอฟังจ่อเข้าไปจิตมันแน่วมันลงบางที
เลยต่อยกระทั่งเสียงเคลื่อนเข้าเต็มที่ของตัวเองแล้วดูเดินทางไม่มาสนใจกับเสียงเลยเสียงทำเดี๋ยวนั่นตัวทรงตัวได้แล้วโดยลำพังในขณะนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยเสียงกระแสของทางเขาเลยพยุงดังนั้นมีครับพูดถึงขั้นสงบพูดถึงขั้นปัญญาเวลาเป็นเทศมันขยับตามนั้นไม่ได้อยู่กับที่นะคือจิตมันจิตมันเหมือนจะเหาะจะบินอยู่นะอำนาจของปัญญาจะดูโดยลำพังก็หมุนติ้วติ้วแล้วที่ฟังคำเทศนะโอ้มันหมุนตามนั้นเร็วยิ่งกว่าปั๊บ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 เหมือนท่านเบิกท่านเบิกท่านขยับตามแล้วที่นี่พอไปถึงจุดที่เรากำลังพิจารณาข้องใจผมนี่ท่านจะวางเหมือนกับมันเจาะนะพอท่านเทศไปดูว่าท่านพุ่งเลยเพราะท่านรู้แล้วเราไม่รู้พอท่านพุ่งนั้นปุ๊บมันโดดถึงตามเลยมีได้เหมือนกับว่าก้าวไปขั้นเหมือนกันเราจึงได้เชื่อจริงๆว่าขั้งพุทธการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบรรดาพุทธบริษัทและบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เชื่อได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้นประจักษ์กับเห็นในตัวของเราเองเพียงเท่ากับหนูตัวหนึ่งมันยังพอจับเงื่อนมาเป็นสักขีพยานกันได้หนูอยู่กับตัวเองนะความพระพุทธเจ้าใครจะเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการสั่งสอนตัดโลกด้วยอุบายต่างๆนั่นเราที่เป็นศาสดาองค์เอกสั่งให้มาพระสาวกก็ย้อนแย้งกันแต่ผู้รู้จริงเห็นจริงมาแล้วสอนไปตรงไหนพูดไปตรงไหนมีแต่ความจริงทั้งหมดจากความรู้จริงเห็นจริงท่านทั้งนั้นผู้ฟังที่มุ่งกับความจริงอยู่แล้วมันต้องรู้มันต้องเข้าใจมันต้องซึ้งไม่ใช่เทศเขาเป็นพิธีตัวเองก็ไม่สั่งต้องทำมาเป็นจำได้ว่ากันถึงสี่ถึงห้าตาผู้ฟังจำไว้ไหมเป็นตอนนี้ใช้ปัจจัยมันไม่เรื่องเพื่อทางภาพปฏิบัติกับทางปริยัติมันผิดกันอย่างมากเนี่ยมันลืมไม่ได้แหละเรื่องปริยัติมันนำมาเทศปริยัติไม่เรื่องเหมือนก็ไม่ได้เรียนนะมันยกคาถาแปลไปอีกอย่างหนึ่งด้วยนะทำไมผิดจากภาพปริยัติตามความถนัดในความรู้สึกตัวเองที่จะปฏิบัติมาซึ่งเป็นธรรมเหมือนกันอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เหมือนกันอย่างนั้นยกภาษีขึ้นปั๊บแต่ปุ๊บไปทางนี้ปุ๊บข้าวหลังมายกขึ้นปั๊บปั๊บไปทางนี้แต่ครูด้วยกันเพราะความถนัดแหลมคมท่านหลายสังหลายคมพลิกอยู่นี่ตลอดนั่นเนี่ยความถนัดพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงก็ได้ทุกแง่ทุกมุมในกระทู้อันเดียวกันนั่นผิดกันหนึ่งความฉลาดความโง่มันผิดกันมากนายจึงกล้าพูดโอ้ยยิ่งกว่ามหากล้าประโยคสิบประโยคเลยว่าทำแปลงท่านรวดเร็วที่สุดพยกขึ้นปุ๊บแปลปุ๊บเลยหาบริเวณสี่ประโยคเราก็เคยฟังมาแล้วเราไม่ได้ประมาทเราฟังมาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆกลัวกลัวจะแปลกับกลัวจะผิดตับผิดแสงเอาอย่างนั้นถอยหน้าถอยหลังนี่แปลไปดิแม้มีแปลจะตับแต่แสงยกสุดมีธาตุมีพัดปัจจัยบ้าไปหมดจะฟังเลยไม่ได้เรื่องทำอย่างนั้นเอาเนื้อเนื้อออกมาเลยนี่เมื่อมันอ้าวว่ามันจะกระดูกมันจะมาแทะเนื้อมันโยนเนื้อออกมาโยนเนื้อออกมาคว้าเนื้อออกมาดีพลิกกันมันอยากให้คนได้เห็นครูบาอาจารย์โหมองดูที่อะไรพลิกกันพลิกกันทั้งหลายอยู่มากทีเดียวเราเป็นว่าสำนักทั้งเจ็ดก็ถูกขึ้นเหมือนมันเหมือนไม่ชินเลยในการอยู่กับท่านความที่จะถือประโยชน์จากท่านมันไม่ชินมันจะพูดที่เล่นที่จริงบางทีท่านพูดนิทานไม่ย่อพูดพอพูดไปสัมผัสนิทานแล้วท่านเอานิทานมาแล้วโอ้มันขบขันเล่นเมื่อไหร่แต่ท่านไม่หัวเราะนะมันพูดเฉยเลยเราจะตายมันแต่ข้อเปรียบเทียบสอนเราคนโง่นี่แหละว่าไปโน่นแต่มืองอกับมันเหมือนกับชี้ไปโน่นแต่มืองอมาเนี่ยชี้มาพวกเราเนี่ยถึงหลาไปไกลพบกับมันนี้ตาก็แหลมคมตาดีหูก็รวดเร็วจนเรา
ิดลำพึงบางครั้งคิดจริงๆเวลาใส่เรื่องจะเย็บผ้าเย็บอะไรทั้งหมดใส่เรื่องแต่เวลาท่านมองอะไรท่านจะมาทั้งเห็นเร็วยิ่งกว่าตาขี้หมูขี้หมาเรานี่โหอะไรอ่ะท่านได้ยินนะอะไรเราได้ยินมาได้ยินยังไงจิตอยู่กับตัวตลอดเวลามีเวลาไหนที่จิตจะพลาดกับตัวไปนั่งหลับใหญ่ตรงนั้นท่านความรุ่งท่านไม่ได้พลาดจากร่างนี้ไปเลยถึงจะแยกไปตรงไหนจิตไปตรงไหนนะก็ตามความรุ่งเป็นหลักอย่างนี้เลยไม่ได้ไปหมดทั้งเมื่อทั้งตัวเหมือนเราเราคิดอะไรไปรุ่งความรู้ถึงไปอยู่นู้นอันนี้ไม่มีเลยยังเหลือแต่ร่างกระดูกเศษคนเคลื่อนที่คุณเนี่ยเศษผ้าเคลื่อนที่คิดถึงเรื่องไปนู่นจริงๆคิดไปเรื่องอะไรไปเรื่องนู่นจริงๆความรู้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเลยนี่มันผิดกันที่ตรงนี้ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเราเชื่อแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งมาเชื่อภายหลังนี่นะแต่ก่อนก็เริ่มลำพึงนี่คิดแล้วคิดหลังทำไมตาท่านทำไมถึงดีนักอะไรเห็นแล้วหูก็ได้ยินก่อนแล้วอะไรก่อนดูผ้าจีวรสบงของใครบริขารกันคลองผ้าดูท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะนู่นเวลาจะบอกให้ตัดสบงจีวรเวลาของมีมาตัดให้องค์นั่น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 ที่เดินอยู่ดูด้วยตัดสบงให้อยู่นั่นองค์นั่นตัดจีวรให้องค์นี้ตัดทั้งผ้าติดให้องค์นั่นนั่นนั้นผ้าเป็นยังไงนั่นนั่นหนาท่านดูตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะท่านไม่บอกท่านดูแล้วให้ไปรวดเลยทั้งหมดท่านเราอยู่ด้วยกันถ้าตาใสยิ่งกว่าตาแมวนี่นะไม่เห็นถ้าตาไม่พิจารณาตาไม่สังเกตตาท่านสังเกตตาไปถึงไหนความรู้ไปถึงนั้นก็แสเสียงมาผัดสัมพันธ์รู้ไปถึงนั้นทางโน้นก็รู้ทางนี้ก็รู้ต่อเนื่องกันเยอะแล้วมาสัมผัสนี้ปุ๊บรู้ทันทีเพราะความรู้ไม่ออกจากตัวมีแต่กระแสความรู้ออกนู้นความรู้อันนั่งเดินมีกินอยู่นี่เรามันไปทั้งหมดเลยร่างแล้วทำไปหมดมันเหลือแต่ร่างมันก็ผิดกันเลยนี่ยอมนับอันนี้ใช่เวลาไหนทั้งเผลอจิตไม่อยู่กับตัวมีเวลาไหนไม่มีนี่นะเป็นประจำเรียกว่าอาการลิโกอาการลิกจิตจิตไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีอะไรเข้ามาตัดทอนความรู้ซึ่งเป็นหลักธรรมชาตินั้นให้ขาดไปเป็นรักเป็นตองระยะนั้นรู้ได้ระยะนี้ลึกได้ระยะนี้ลึกไม่ได้นั้นท่านไม่หนึ่งหนึ่งผิดกันเวลาเทนเสียงหนึ่งเพราะเสียงท่านกังวานได้ยินประตูว่าเทนดังขึ้นดังเลยยิ่งธรรมะสูงเท่าไรละเอียดเท่าไรยิ่งหมุนเตี้ยวเตี้ยวมาพลังของจิตพลังของธรรมมันเคลื่อนไปเห็นปฏิปทาเคลื่อนมานานหลายท่านท่านคุ้นใครเมื่อไรไม่คุ้นใครขนาดผ่าเผยอยู่ตลอดเวลาท่านประเภทนี้ไม่คุ้นใครรอบเลยก็ได้แล้วท่านเทศธรรมนาก็สองชั่วโมงนะอย่างน้อยสองชั่วโมงวัยเด็กนี่เป็นอย่างน้อยสองชั่วโมงดีๆเพราะคือส่วนมากเลยจะเหลือสามชั่วโมงบางทีสี่ชั่วโมงนั้นเพลินเพราะเรามุ่งต่อทำอย่างยิ่งอยู่แล้วหนึ่งแล้วอยากได้ยินได้ฟังก็เพิ่มกำลังของจิตใจและให้ใจยิ่งความรู้ความฉลาดในแง่ต่างๆของธรรมปฏิบัติหนึ่งจากการฟังการรวมของท่านแล้วท่านเคลื่อนไปเคลื่อนไปอย่างจริงอย่างจังไม่มีที่ค้านเรียกว่าถูกต้องทุกเล็กบททุกบาททุกคำไปเลยไม่มีอันไหนที่จะได้เลือกอันนี้ผิดไม่นั่นผู้รู้จริงจริงพูดออกมาเป็นอย่างนั้น
แล้วผู้ฟังเพื่อความมุ่งอัดมุ่งทำอยู่แล้วทำไมจะไม่ได้ผลอย่างน้อยก็ตั้งตัวเป็นสมาธิขึ้นมาได้จากการอบรมของท่านเราจึงเพื่อจริงจริงการสั่งสอนอันนี้ยังเข้าผู้บริการให้สารบัญรู้มรรคผลนิพพานเพื่อได้ยินว่าความจริงลบได้ความปลอมมันเป็นของใจเราก็เหมือนกับใครจะเป็นไปไม่ได้เพราะเรามันมืดเหมือนกับคนตาบอดเราบอดคนเดียวเหมือนกับโลกของเขาจะตาบอดกับเราทั้งโลกมันได้ยังไงมันบอดเพียงคนเดียวแต่เรานอกนั้นเขาตาดีเขาไปเห็นเลยที่เนี่ยหูหนวกแต่เราคนอื่นเขาหูดีเขาก็ได้ยินเลยที่ปิดหูก็ได้หรือตาเราใจเรามันบอดตาใจคนอื่นไม่บอดเขาก็รู้ได้เห็นได้ที่เขาทำเครื่องทำใจให้สว่างมีอยู่นี่พากันจับหลักไว้ให้ดีนะการประพฤติปฏิบัติตัวไม่ว่าจะอยู่ในฐานที่ใดอย่าเป็นนักกอดจะไม่มีแล้วนะวงกรรมฐานมันจะมีแต่ชื่อนะเดี๋ยวนี้ประชาชนทั้งหลายก็หลั่งไหลมาเคารพเครื่องใช้สักการะบูชาทำบุญให้ทานกับพระกรรมฐานสายท่านจันมั่นภาคไหนๆก็มากันทั้งภาคทุกภาคเฉพาะอย่างนี้ภาคกลางมากเป็นประวัติการก็ถูกแต่มันก็อดวิตกกังวลไม่ได้เราซึ่งได้คิดมาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็แน่ใจว่าจะไม่ผิดจากที่เราคิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงได้ตอบจดหมายของเขาที่มาเมื่อ2-3 วันนี้มาขอหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมีความเคารพเรื่องใสพระกรรมฐานสาท่านกันนั่นมากเขาก็พูดถึงเรื่องประชาชนทุกภาคเฉพาะอย่างยิ่งภาคกลางหลั่งไหลมาทำเพื่อกุศลเคารพบูชาครูบาอาจารย์สายนี้ระหว่างเป็นหน้ามืดนานแล้วเกินเขาก็พูดเข้าไปเราเพื่อให้ครอบคิดเกี่ยวกับเขาคือเวลาไปโดนเขาอย่างต่างนี้มันจะเสียท่าจึงต้องทะเยงไปทางซ้ายให้เป็นขอบคิดเอาไว้การที่ประชาชนเข้ามาเคารพเรื่องใสพระกรรมฐานสายท่านจังนั่นนั้นเราก็อนุโมทนาด้วยแต่ว่าแต่สิ่งที่เราอดคิดไม่ได้กังวลไม่ได้ก็คือนั่นพระกรรมฐานสายท่านจังนั่นนี้จะเป็นผู้ทรงคุณธรรมสามารถที่จะยังศรัทธาทั้งหลายมีความเชื่อความใส่ได้รับผลประโยชน์ทั่วไปหรือทุกรายได้หรือไม่เพราะในโลกนี้มันมีทั้งของจริงของปลอมมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนกันไปถ้ากรรมฐานท่านก็จะมั่นเราก็แน่ใจว่าจะมีทั้งจริงทั้งปลอมทั้งดีทั้งชั่วสับสนกันไปถ้าผู้มาเคารพเรื่องใส่ได้ใช้วิจารณญาณพิจิตรพิจารณาให้รอบคอบพอสมควรก่อนแล้วจะเคารพเรื่องใสจะพูดปฏิบัติอย่างไรนั้นเป็นความชอบธรรมเราก็พูดอย่างนี้ให้เขาได้ครอบคิดไว้ก่อนเวลาเป็นโดนเขามันจะไม่หงายไปทั้งเป็นสลบไปเลยแล้วเสียคนไปด้วยเพราะมันมีในโลกนี้ธนบัตรจริงหรือธนบัตรปลอมก็มาด้วยกันเหรียญ5 บาทถึงในทุกวันจะเลยล้มเลิกกันไปแก้ไม่ตกหรือล้มเลิกกันไปเนาะหรือก็พูดเหมือนกันเขาทำเราทำขึ้นเขาก็ทำขึ้นนะเป็นห้าบาทมันปลอมไหมล่ะมันปลอมนี้แล้วกรรมฐานก็ไม่ใช่จะเป็นอัตเป็นธรรมผู้องค์ผู้ท่านเป็นธรรมท่านก็เป็นเราไม่ลบล้างเราเคารพเรื่องใสผู้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีเรื่องมีนั่นมีแต่มันปฏิเสธเรื่องสิ่งที่แสงปลอมๆที่จะแทรกมาด้วยกันนั่นแหละไม่ได้เท่านั้นเองเริ่มได้ไขเงื่อนหน่อยให้เขาทราบเอาไว้มาพูดถึงเนี่ยภายนอก
เนี่ยภายในในตัวของเราทุกคนมันก็เป็นกรรมฐานกรองอยู่ดีความจริงมีนิดหน่อยเท่านั้นมีแต่กรองไปหมดโดยในกรมอยู่มันก็กรองจะว่าไงนะเดินในกรมดับนู่นจิตไปเล่นขี้เล่นเยี่ยวตรงเล่นคนที่ไหนนั่นมันกรองอย่างนั้นถ้ามันกินอยู่เรื่อยๆมันกินเป็นส่วนมากมันก็กินไปเรื่อยๆแล้วมันก็ดีการพูดต้องย้อนเข้ามาเป็นโอปนัญญิโกพูดข้างนอกแล้วก็ต้องมาข้างในให้ทราบเพราะเราพูดเพื่อเราแล้วไม่พูดเพื่อตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงซึ่งควรจะได้รับประโยชน์จากการพูดนี้ด้วยสำหรับผู้มาอบรมเพื่อทำทั้งหลายจึงต้องย้อนเข้ามาให้เป็นที่เข้าใจกันจิตใจของเรานี่มันพร้อมอยู่เสมอคอยจะแทรกอยู่นั่นในขณะที่เป็นธรรมมีน้อยขณะที่ไม่เป็นธรรมที่เป็นของปลอมเป็นความปลอมในความคิดความปรุงต่างๆมันมากมันต้องพยายามชำระแก้ไขกันตรงนี้ดีระมัดระวังจะมองไกลมองดูจิตนั่นแหละตัวเหตุที่ตรงนั้นไม่มีที่อื่นตัวเหตุคือจิตต่ออยู่ตลอดเวลาก่อนเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงอดีตอนาคตเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสดีชั่วต่างๆมันปรุงทับแต่ทำให้เรายุ่งเขาหลงตามไปงั้นน่ะคล้อยตามมันหาไปกี่กับกี่กันแล้วก็ไม่รู้แล้วมันก็มาอุ่นกินหนึ่งมาอุ่นคิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความดีใจเสียใจเป็นบ้าไปด้วยอย่างนั้นเราหลงคนมาล้างกิเลสที่เคยออกทางขันเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นขันนี่เป็นเครื่องมือของกิเลสมาดั้งเดิมพยายามที่ให้เป็นเครื่องมือของธรรมเอาให้ดีจริงจนกระทั่งมันที่เหลือมันตายไปเลยจริงไม่มีสิ่งใดเหลือเลยธรรมอาการทั้ง5ขันธ์ทั้ง5นี่ก็เป็นเครื่องมือของธรรมนั่นโดนถึงแม้ฉะนั้นมันก็ยังต้องดุบดิบดุบดิบขึ้นมาอยู่นั้นนะมันก็ต้องดุบดิบขึ้นมามันอยู่เฉยไม่ได้ขันธ์ 5นี่เฉพาะอย่างยิ่งสังขารกับทั้งยาทั้งยาละเอียดกว่าสังขารมากเท่าที่สังเกตตามหลักธรรมชาติทั้งมันอย่างโดยปกติอย่างทุกวันนี่ก็ดีดูสัญญานี่ละเอียดมากนี่กับสังขารคือมันซึมออกไปเหมือนกับกับกระดาษซึมสังขารมันแยกมันถึงเป็นเรื่องราวแต่ที่สัญญาที่มันซึมออกไปเป็นภาพออกมาให้จิตได้เห็นเป็นภาพออกมาแล้วก็จิตจะมีเรื่องต่อขึ้นมาด้วยสังขารละเอียดมากทั้งๆที่มันก็ไม่มีเรื่องอะไรกำเริบนะแล้วพูดตามหลักปัจจุบันที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บุคคลทั้งหลายฟังเราไม่ได้อวดเราสังเกตดูตามเรื่องของมันในปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยไม่ได้หรอกนอกจากจะทำระงับมันชั่วการชั่วเวลามันจะต้องมีปรุงข้างมันเป็นที่แย่เป็นการสั่งสมเกลือขึ้นมาก็ไม่ใช่มันทำปรุงของมันเองหมายก็เหมือนกันเป็นมันเป็นอย่างละเอียดละเอียดแสดงนั่นปกติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งจริงหมายขึ้นมาก็ดีเป็นอะไรขึ้นมาอย่างไรก็ดีปรุงที่ขึ้นมาเรื่องใดก็ดีก็ไม่มีใครไปยึดเป็นเจ้าของไม่มีใครไปยุ่งกับมันไปถือกรรมสิทธิ์กับมันมันก็ปรุงของมันมันก็ดับของมันไปเรื่อยๆธรรมชาติดูสนุกดูมันลุกอยู่นั่นนี่เราให้มีกิเลสเข้าเป็นตัวการเลยที่เป็นเจ้าของถักดำมันออกมามันเรื่องราวมันจะไปใหญ่ตลอดเวลาถ้ามันมีอะไรแล้วมันก็ลุกพอนอยู่นั่นจนกระทั่งว่ามันหมดความติดต่อเป็นเมื่อไหร่แล้วมันถึงจะหมดปัญหาสังเกตดูนี่การงานนั่งดูนั่งแล้วอย่างนั่งแต่นอนก็ตามไม่เกี่ยวมันลุกของมันอยู่ยังไงยังไม่ได้เรื่องอะไรคือไม่มีใครไปเอาเรื่องของมันปรุงตามเรื่องของมันแต่เราก็รู้เรื่องของมันอยู่แล้วนี่จะเอาเรื่องมันอะไรเพราะมันต้องเป็นของมันอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนกับหางที่เหลืองขาดเนี่ย
มันไม่มีความหมายอะไรทั้งอย่างนี้ค่ะมันบิด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 ตัวมันก็วิ่งไปถึงไหนแล้วแต่ขามันที่มันขาดมันก็บิดบิดเหมือนกับมีวิญญาณมีความรู้อะไรอย่างนั้นความจริงไม่มีมันมีขันก็เหมือนกันอาศัยแต่จิตเป็นผู้ทรงอย่างนั้นจิตก็ไม่ได้ไปหลงกับมันเสียอย่างนี้มันมีแต่มันล้วนๆเช่นสัญญาทางขันเสียงระฆังโทษหูก็ได้ยินเนี่ยเพราะประสาทส่วนนับนี้มีพอยินท่ำกระดับไปฟ้องดับไปฟ้องถ้ามีเจ้าของเข้าไปยึดมันมีแต่ต่างอันต่างเกิดต่างอันต่างดับของมันอยู่ตามหลักนะครับเข้ามาทางนี้ถึงมีเวลาออกจากนั้นแล้วระงับจริงหยุดท้ายขันกำหนดพักขันนี้มันก็เงียบแต่มันมีขันใดดีขันใดดีเหลือแต่ความรู้เห็นไหมเมื่อเหลือแต่ความรู้ล้วนแล้วมันก็เหมือนกับความรู้เนี่ยมันครอบหมดทั้งโลกธาตุสร้างเป็นประหนึ่งว่าความรู้อันนี้จะแสดงเหมือนกับเสียงเป็นกังวานครอบโลกธาตุไปอีกเหมือนกันถ้าเราหากว่าเราจะพูดถึงว่าเป็นเสียงนะเพราะความเด่นแห่งความรู้นั้นเองมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสียงกังวานครอบโลกธาตุถ้าเราจะเทียบจะเรียกมาใช้มาพูดอย่างนี้มันก็น่าจะพูดได้แต่ว่าคือความรู้นั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกไม่มีอะไรเข้าไปเหยียบย่ำทำลายไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนหรือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองด้วยไม่ใช่ความรู้เสกสรรปั้นยอขึ้นมาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดพูดเทียบอะไรไม่ได้ทั้งๆที่รู้ไม่สงสัยแต่จะเทียบอะไรเทียบไม่ได้พูดไม่ออกได้แต่ความรู้ที่สร้างตัวอยู่นั้นเหมือนกับครอบโลกธาตุเพราะความเด่นความรู้ไม่มีอะไรเด่นในโลกนี้เหมือนไม่มีโลกพูดง่ายๆมีแต่ความรู้นะจิตเด่นครอบโลกธาตุแต่ถ้าจับเอาความรู้จุดของความรู้มันจับไม่ได้ไม่แล้วก็ไม่สนใจจะจับสนใจจับจะหาอะไรไม่มีก็ทราบมันไม่มีเป็นจุดเป็นต่อมอยู่ที่ไหนนั้นก็ไม่มีนี่มันมีแต่ความรู้ที่ปฏิเสธไม่ได้เท่านั้นรู้ก็เป็นรู้เป็นธรรมชาติตัวเองไม่คิดว่ามันเป็นความรู้ที่จะหิวจะโหยจะต้องการอะไรๆเข้ามาเพิ่มมาเติมหรืออะไรจะตัดอะไรออกมันก็ไม่มีมีเป็นหลักธรรมชาติเท่านั้นมันเป็นเหมือนกับว่าครอบหมดทั้งโลกธาตุทั้งๆที่จิตนั้นก็เวลานั้นเหมือนโลกธาตุไม่มีนะมีแต่ความรู้เด่นนั่นแหละจะกลายเป็นเรื่องที่ว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุอีกเลยมันพูดอะไรกันเนี่ยมันยังไงฟังกันยากอยู่นะถ้าว่าความรู้นี่มันครอบโลกธาตุแต่ถูกนะหรือว่ามีตั้งแต่ความรู้ทั้งนั้นโลกไม่มีเลยไม่มีเพราะความรู้นี่มันจะเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้ตัวเองโดยหลักธรรมชาติไม่หลังพึ่งพิงอาศัยสิ่งใดเลยเป็นความรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองแสดงอยู่เท่านั้นมันก็เหมือนกับว่ามีแต่ความรู้เท่านั้นในโลกนี้ไม่มีไม่มีสิ่งใดเลยเพราะผู้นี้ไม่ไปเกี่ยวข้องนะถ้าออกมาถูกเป็นออกมาแยกเป็นก็แยกนั่นเป็นนั่นนี่เป็นนี่ว่าตายก็เป็นกิริยาของจิตหนึ่งมาแล้วก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมไปทุกระยะระยะแล้วไม่มีอะไรมาเป็นสื่อเป็นสายเป็นให้จิตต่อเนื่องไปให้เกิดสมุทัยให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรที่มาก็ดับไปดับไปดับไปแล้วก็ท่านไปอยู่นั่นเอาเลยพูดคนเดียวเหมือนมาโกหกเพื่อนมันถึงขั้นที่รู้แล้วมันจิตมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแหละความรู้จริงๆมันเกิดวันไหนก็วันนั้นนี่ที่ความเปลี่ยนแปลงเมื่อวันนี้ทำไมจิตเปลี่ยนนี้เมื่อวันนี้ทำไมจิตเปลี่ยนนี้มันไม่มีเราจึงชาติและชาติแบบนี้จะเป็นเรื่องที่เหลือทั้งนั้นทำให้ว่าจิตทำไมเป็นนี้ทำไมจิตทำไมเป็นนี้เนื้อเรื่องที่เหลือตัวมายาของกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนใหญ่ส่วนกลางของส่วนละเอียดมันเป็นมายาของมันทั้งนั้นเพราะนั้นมันผ่านไปแล้วมันก็เหมือนมีอะไรมาหลอกวันไหนเรามีแต่มือกับแจ้งเท่านั้นเองเท่านั้นปีเท่านี้ปีหรือว่างไปตามหลักธรรมชาติไม่สนใจกับอะไรนั้นนะ
จิตมันไม่เคยไปสนใจเจาะกับเรื่องปีเรื่องเดือนวันคืนอะไรเห็นมันดูเป็นตาอย่างนี้อย่างนี้จะมืดกับแจ้งกับแจ้งเห็นชัดชัดด้วยตาของเราอย่างนี้มืดกับแจ้งอย่างนี้ก็มืดนู่นแล้ววันพรุ่งนี้สมมติมาวันพรุ่งนี้มันก็แจ้งแจ้งเพราะอาทิตย์ขึ้นตาเราก็มีแค่นั้นเองหลงอะไรแผ่นดินนี่ไปที่ไหนก็เหยียบอยู่แผ่นดินไปหลงดินอะไรน้ำก็อยู่ในท่อนก็เต็มอยู่แล้วหลงมันอะไรลมไฟก็เห็นอยู่ลมอะไรนั่นหายเห็นอยู่ในชาติลมอะไรลมก็เห็นอยู่แล้วลมหายใจของหายใจฟูฟ่าฟูฟ่านี่ลมอะไรถ้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราเป็นหญิงเป็นชายลมอะไรเจอไปทำไมปีนความจริงของธรรมไปทำไมปีนไปมันก็เหยียบความเหยียบหนามอะไรที่ปีนความจริงของธรรมเห็นตามความจริงนั้นว่าธาตุต่อธาตุมันกระจายลงในใจอะไรก็มันตามความจริงที่ท่านบัญญัติไว้เป็นความจริงเห็นต่างกันหมดปัญหาเอาให้จริงให้จังสู้ให้ได้กิเลสตัวภัยภัยของจิตคือกิเลสความคิดความปรุงทั้งหลายเป็นภัยเป็นภัยเพราะกิเลสพาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญมันหมายถ้ากิเลสไม่มีเสียคิดก็คิดรู้จักเวลาระงับดับมันได้มันใช้การใช้งานแต่ใช้เวลาแต่ละงับกลับมันก็ดับไปงับมันไม่ใช่มันก็เหมือนเครื่องมือพอหยุดงานแล้วก็เครื่องมือก็ทิ้งไว้เสียเก็บไว้เสียในที่ควรเวลาจะใช้เรามาใช้ขันห้าเหมือนกันเวลาจะพักผ่อนหลับนอนก็หยุดเสียเวลาจะเข้าถี่สมาธิภาวนาพักเสียบางทีความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายต่างๆพักไปเสียเนี่ยตัวความรู้สบายมีเท่านั้นถึงการมันจะเติบระดับก็รู้แล้วพิจารณาไว้หมดแล้วมันจะตื่นไปไหนเพราะพิจารณาก็รู้ก็รู้ตามความจริงความตายคือความสลายไปความผสมที่ผ่านนี้มันก็คือความจริงซึ่งได้พิจารณาไว้แล้วนั้นจะตื่นไปไหนไม่อยากตายหรือไม่อยากอยู่เหรอไม่อยากตายความอยากอยู่มันก็อันเดียวกันอยู่อะไรเมื่อถึงการนั้นมันจะไปแล้วฝืนมันทำไมอันนี้ทำให้เราย้อนไปถึงเรื่องพระพุทธเจ้าว่าจอมปราบแล้วยังไม่แล้วยังจอมปราบในแง่ต่างๆเป็นพระสารีบุตรมาทูลลาเข้าสู่นิพพานถ้าจะห้ามสารีบุตรจะด่วนนิพพานให้ช่วยเราสาคตทำประโยชน์ให้แก่โลกไปช่วยการเสียก่อนนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรหรือไม่อยากให้ตายซึ่งความตายมันถึงการแล้วที่ควรจะตายยังก็ฝืนมาอีกเออตายเสียอย่างนี้มันก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกเหมือนกับซ้ำเติมความตายพูดได้ไงนั่นโหน่าฟังมากเป็นความจริงนั่นจริงเวลาพระองค์รับสั่งก็ไม่แล้วแต่การอันควรของเธอนั้นเหมาะที่สุดเลยนะมอบให้และการควรหมายถึงมอบให้คติธรรมดาตามหลักที่ทรงพิจารณาไว้เรียบร้อยแล้วนั้นไม่ขานจะทวนตายสายบุตรอย่างนี้ก็ผิดค้านความจริงไปนะสายบุตรมันยังไม่ถึงการไปบอกไปทำไมจะไปร่ำไปอยู่ก็อยู่และแต่การอันควรของเธอจากก่อนที่เธอจะไปจากที่นี่เพื่อจะไปในปณิธานให้แสดงธรรมให้พวกน้องๆทั้งหลายของเธอฟังซะก่อนนี่ในประเทศตะวันนั่นพระพุทธเจ้าทราบแล้วนั่นพระองค์ทรงแย้มบอกเพียงเท่านั้นว่าให้แสดงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานในเวลาสุดท้ายมีฤทธาสดันภาคขนาดไหนแสดงเต็มที่ทั้งทางด้านอัดด้านทำการให้อุปมาสั่งสอนและอิทธิปฏิหารมันแสดงทั้งสองอย่างอิทธิปฏิหารก็แสดงอิทธิปฏิหาริยะก็แสดงอนุสาสนีปฏิหาริยะก็แสดงเต็มที่นักปฏิญญาแล้วทรงเปิดโอกาสด้วยว่าพระภิกษุสามเณรในวัดนี้ยากจะตามส่งพระสารีบุตรพี่ชายของพวกเธอทั้งหลายก็ให้ไปได้ตามอัธยาศัยองค์ใดอยากต้องการไปก็ให้ไปได้ตามเดียว
ถ้าเน้นหลังหลายก็ตามตั้ง500ไปสู่สถานที่นิพพานคือห้องประสูติห้องเกิดนั่นน่ะท่านจะไปนิพพานที่นั่นนี่เราก็จะพูดไปถึงโน้นแต่จุดสำคัญเราพูดตรงเราหมายเอาตรงที่ว่าเราสถานที่อุปมาคืนลาเข้าถึงนิพพานพระองค์ไม่ทรงคัดค้านว่าให้รอจะก่อนเขาไม่ส่งเพราะจะเป็นการส่งเสริมวัฏจักรและขัดความจริงนิพพานเสียก็เหมือนกับซ้ำเติมอะไรไปอีกซึ่งขัดต่อความจริงเหมือนกันจึงมอบให้การเวลาของขันตามแต่การเวลาของเธอเถิดการอันควรนั่นฟังดิตามแต่การอันควรของเธอเถิดเวลาพระโมคคัลลานะมาทูลลาเข้าถึงนิพพานเราดูมันห่างกัน7วันทั้งนั้นผมจำถ้าไม่ผิดนะมันห่างกัน7วันปฏิบัติได้ครับก็แบบเดียวกันตรงแสดงแบบเดียวกันแล้วก็เปิดประตูวัดเทศวันโล่งไว้เลยมีคือพิชาของเธอทั้งหลายสวอกอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ให้พระการให้มุขนาแสดงธรรมให้น้องๆทั้งหลายฟังในวาระสุดท้ายมือพระโมคคัลลาก็ฉลาดแหลมคมมากขึ้นเลยนี่แสดงว่าพระพุทธเจ้าจะเปิดโอกาสทรงเปิดโอกาสให้ที่นี่ทุ่มมือและเวลานี้ก็แสดงทั้งอิทธิปฏิหาริยะและอนุสาสนีปฏิหาริยะคือการแนะนำคำสอนให้เห็นอัตเห็นธรรมให้พอใจตามหลักความจริงทั้งหลายและแสดงอิทธิปฏิหารเพราะเดินฟ้าไงเนาะพระโมคคัลลาเหาะขึ้นไปช่วยพระนั่งลำตาลแล้วลงมาแล้วเหาะขึ้นไปแล้วลงมาแสดงธรรมแล้วเหาะขึ้นไปเอาเต็มที่เลยนี่แต่เวลาจะไปนิพพานกับนิพพานที่ที่เขาโจมเขาฆ่าเนี่ยอันจะดีอันนี้ก็ต้องเปิดประตูพระเจ้าตะวันเลยพระอิศุทั้งเนี่ยไหนที่ต้องการไปส่งพี่ชายทั้งเธอทั้งหลายก็ให้ไปตามมัตยาใสเปิดโอกาสให้เลยมันขั้นพุทธการมรรคผลนิพพานเกื่อนอยู่กับผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่จะผู้ทรงมรรคทรงผลเป็นจำนวนมากแล้วมาตกมาของพวกเรานี่จะผู้ทรงความจอมปลอมทรงแต่ชื่อของกิเลสชื่อของอัตของธรรมตัวจริงของอัตของธรรมคือศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีมันไม่มีมันจะไม่มีอย่างนี้ใครจะเป็นผู้รื้อฟื้นธรรมของพุทธเจ้าที่เป็นของจริงอยู่แล้วเป็นเม็ดเป็นหน่อยเป็นหลักมัชฌิมาเหมาะสมอยู่เสมอในการที่จะเปิดเผยโลกนิพพานขึ้นมาและปราบตามที่เด็กซึ่งเป็นข้าศึกต่อพระนิพพานให้ที่น่าที่หาไปจากใจถ้าไม่ใช่พวกปฏิบัตินี้จะเป็นใครให้สนใจในตัวเองให้ตั้งปัญหาถามตัวเองเสมออย่าให้เฉยๆมันโง่หาอุบายคิดแกล้งเกี่ยวแกล้งหลายแง่หลายสังหลายผมมั่นหาเข้าใจขึ้นมันสรุปใจขึ้นมาอุบายให้ปัญญาเป็นอย่างนั้นในเบื้องต้นต้องใช้อย่างนั้นก่อนต่อไปจนกระทั่งเป็นปากเป็นทางไปแล้วมันมีทางเดินแล้วทีนี้มันค่อยๆไปเองเหมือนที่ด้วยอย่างที่เคยพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วผมแล้วเป็นถึงขนาดต้องล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันเลยเถิดแม่อุทจักสังโยชน์เบื้องบนนั้นผู้อธิบายอันนี้เขาทำเราไม่ได้ยกโทษนะผู้จดจำเรื่องสีนะจดจำเรื่องคำพีนะนี่ทำให้คิดเหมือนกันเพราะมันต่อแสดงหนังสือนี่ต้องต่อแสดงจากผู้จดจำเรื่องสีผู้จดจารึกนี่จะเป็นคนประเภทใดเป็นคนที่กิเลสหรือยังมีกิเลสอยู่จดจารึกธรรมของพระพุทธเจ้านี่เช่นอุทจักความพุ่งสร้างนำพาไปเป็นลักษณะแบบโลกเลยนิวรณ์ตั้งห้าอุทจักถึงพุทธจักมีทั่วไปสำหรับสามัญชนความพุ่งสร้างนำพาอุทจักมีความพุ่งด้วยความเพลินต่อการพิจารณาหนักอุทธัจจะ
คือความเพลินต่อการค้นคว้าพิจารณาโดยทางปัญญาจนเลยเถิดพูดง่ายๆที่เรียกว่าเป็นสังโยชน์เครื่องข้องอันหนึ่งมานะกับมาถึงถือนั่นแหละหรือใจอวิชชาคือความรู้ที่เด่นๆอยู่ภายในใจนี่มันก็ไม่มีข้อติดยอดพอเป็นแง่เรื่องการที่อุทจักมันฟุ้งซ่านรำคาญเป็นเหมือนแบบโลกทั้งสามเนี่ยจิตประเภทนั้นไม่ใช่แต่รำคาญบ้างซึ่งเป็นคู่กันกับความเพลินในงานทำงานไม่หยุดไม่ถอยก็มีบ้างถ้าว่าย่นเข้ามาเพราะงานอันนี้ว่าเราไม่มีที่ค้างสำนักงานอุทจักคือจิตทุ่งเพลินต่องานดำเนินไปอุทจักหมายถึงว่าความฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็แกะออกมาขายความหมายว่าความเพลินในงานที่ตนเองในการคิดค้นทำแล้วก็ประกอบด้วยความอ่อนเพลียทำให้เกิดความรำคาญได้ยอมรับทันทีที่ว่าความพุ่งสร้างนำพาไปเลยมันกลายเป็นเรื่องนิวรณ์ทั้งห้านั้นเสียซึ่งเห็นในขั้นของสามัญชนทั่วไปอันนี้ขั้นอริยภูมินี่ขั้นอรหัตมรรคนี่อรหัตมรรคกำลังเดินตามนี่เมื่ออรหัตมรรคสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาตผลก็ขณะของจิตที่จะตัดภพตัดชาติก็แสดงขึ้นขึ้นมาขาดสะบั้นไปหมดเลยขณะที่ขาดสะบั้นนะที่ว่ามากยิ่งถึงผลอันนั้นยังไม่จัดว่าเป็นธรรมสมบูรณ์จนกระทั่งขณะอันนั้นได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วยุติโดยประการทั้งปวงไม่มีเงื่อนใดต่อซึ่งกันและกันแล้วเหมือนกับเราก้าวเท้าขึ้นไปถ้าข้างหนึ่งอยู่บันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนพื้นบ้านหรือพื้นกุฏิแล้วนั้นอย่างนี้เรียกว่ามากผลยิ่งถึงกันพอก้าวเท้าหลังขึ้นไปเหยียบพื้นด้วยกันทั้งสองเท้าแล้วเมื่อไรนั่นแหละเรียกว่าถึงผลอันสมบูรณ์แล้วท่านมันคือนิพพานตรงนั้นในขณะที่กำลังก้าวอยู่นี่เป็นกิริยาก้าวจากบันไดขั้นสุดท้ายนี้เท้าที่สองเนี่ยก้าวไปหาเท้าที่หนึ่งซึ่งไปถึงพื้นแล้วพอเหยียบปุ๊บลงถึงพื้นนั้นก็อันเป็นอันว่ายุติถึงผลเป็นผลขณะที่กำลังก้าวไปนี่มีหลักมากที่อยู่ถึงผมมีเช่นเดียวจะได้มากขจิตเราพูดตามหลักปริยัตินะขณะที่จิตทำงานปุ๊บมากขผลวิ่งถึงการกำหนดที่ว่าก้าวแรกนี่แหละคือก้าวแรกถึงพื้นแล้วก้าวขาข้างหนึ่งถึงพื้นแล้วก้าวที่สองเนี่ยปุ๊บไปนี่แหละพอถึงนั่นโดยสมบูรณ์แล้วก็ท่านก็เรียกว่าสมบูรณ์เหมือนกันนั่นแหละคือนิพพานหนึ่งอยู่ตรงนั้นท่านเลยพูดถึงว่าสำเร็จอรหัตผลแล้วท่านไม่ต้องพูดนิพพานหนึ่งแล้วถึงจะว่านิพพานหนึ่งก็ไม่ขาดพระพุทธเจ้าต้องทรงแจงไปให้ขาดไม่งั้นจะไปที่คัดค้านจากสาวกทำไมธรรมชาติอันหนึ่งพระองค์ถึงไม่แสดงไว้ที่เลยจากนี้ไปแล้วนั่นคืออะไรพระองค์ไม่เห็นท่านแสดงไว้เพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสดาจึงไว้ลวดลายในทุกแง่ทุกมุมต้องบอกมากสี่ผลสี่นิพพานมากกับผลมันเป็นคู่กันคู่กันคู่กันนี่อรหัตมรรคอรหัตผลมันเป็นคู่กันมันเป็นทำคู่อยู่นี่พอหยุดจากนั้นแล้วก็อรหัตผลก็โดยสมบูรณ์เต็มที่หรือว่าเป็นถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์ก็ได้หรือถึงนิพพานหนึ่งโดยสมบูรณ์แต่ท่านก็เรียกตั้งแต่อรหัตผลนี้ว่าไม่แย้งแต่ลงอนธรรมชาตินั้นถึงนั่นแล้วแย้งกันไม่ได้คือว่านั้นก็ว่าไปเถอะธรรมชาติถึงความจริงเต็มภูมิแล้วพระท่านมีพระทรงมรรคทรงผล ทางพุทธการพอเราทรงแต่ความขี้เกียจอ่อนแอได้เลยทรงผลมังคุดนางสาอย่างนั้นผลน้อยหนาไม่เหนือนั่นได้เอาตำยาขึ้นไปเดี๋ยวไปเถอะแล้วแต่เลย